นครนะคะการเดินรถไฟฟ้า BTS ค่ะหลังจากที่ซ่อมระบบไปปรากฏว่าวันนี้สอบผ่านนะคะไม่มีปัญหาเช้าที่ผ่านมาเลยค่ะที่การกสทช.นายถากรตันทสิทธิ์พร้อมด้วยผู้บริหารจากกระทรวงคมนาคมกรุงเทพมหานครและ TOT ไปตรวจสัญญาณการเดินรถไฟฟ้า BTS สายสุขุมวิทตั้งแต่สถานีรถไฟฟ้าอารีไปจนถึงท้อมพงใช้เวลาในการตรวจสัญญาณประมาณ1ชั่วโมงผลการสำรวจBTS เนี่ยทำการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์รับสัญญาณตรงบริเวณหัวขบวนจากเดิมที่เคยใช้อุปกรณ์ของ Motorola ที่ใช้งานมานานเกือบ10ปีตอนนี้เปลี่ยนใหม่มาเป็นอุปกรณ์ยี่ห้อ Moxa ของ Bombardier ก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่ทำให้การรับสัญญาณมีความคมชัดและแคบมากขึ้นนอกจากนี้ค่ะเขาติดตั้งระบบฟิลเตอร์ป้องกันการกวนสัญญาณป้องกันได้ถึง 90-95% แล้วก็ยังมีการย้ายคลื่นที่ใช้ในระบบอนัตยานด้วยไปอยู่ในย่านความถี่ 2,430 ถึง 2,495 เมกะเฮิรตซ์ก็เป็นย่านที่มีผู้ใช้งานเบาบางกว่าเดิมและทำให้มีระยะห่างระหว่างกันมากขึ้นจากเดิมที่ห่างเพียงแค่30เมกะเฮิรตซ์ก็เลยทำให้ภาพรวมวันนี้ไม่พบการกวนของสัญญาณการเดินรถให้บริการตามปกติถือว่าสอบผ่านในการแก้ไขระบบค่ะทีนี้คำถามถึงมาตรการในการเยียวยาผู้โดยสารหลังจากที่เกิดเหตุขัดข้องมาหลายต่อหลายครั้งในรอบเดือนที่ผ่านมาช่วงบ่ายวันนี้กรุงเทพมหานครจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ค่ะโดยทาง BTS ก็จะเปิดเผยถึงมาตรการในการเยียวยาเช้าวันพฤหัสบดีที่5กรกฎาคมทุกอย่างดูเหมือนว่าลงตัวนะครับคลื่นความถี่ก็ลงตัวนะฮะติดตั้งอุปกรณ์แล้วก็ย้ายไปคนละช่วงและ BTS ไปใช้ช่วงนึงทาง Dtac TOT ไปใช้อีกช่วงนึงคุณผู้ชมต้องบอกเราแล้วแหละว่าวันนี้ใช้บริการแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะฮะบอกเราผ่านทาง Facebook ก็ได้เราไลฟ์อยู่นะฮะครอบครัวข่าว3